ฮัลโหลกำลังจะกินขนมโตเกียวทีเด็ดโตเกียวในตำนานโตเกียวคิคุย่าวันนี้ไปซื้อมาแล้วกินร้อนแล้วอะไรนี้เอามากลับบ้านก็เลยจะมากินต่อแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนแล้วแต่กินตอนร้อนอร่อยมากอันนี้มันก็จะอร่อยน้อยลงอ่ะแล้วก็จริงๆต้องไปเวฟแต่ว่าขี้เกียจเดี๋ยวจะมากิน3อันชอบที่สุดคือเผือกลองลงมาก็เป็นสีเขียวคาตาน้อยสุดแต่เหมือนคาตาจะขายดีเนาะแต่เขาบอกขายดีทุกอันเห็นเขาทำคาตาเยอะๆอันนี้อยู่ตรงหน้าห้างคิคุย่าสำเพ็งเยาวราชใกล้ๆกับฝั่งเดียวกับธนาคารเลยฝั่งเดียวกับพี่คุย่าเลยแล้วก็ใกล้ๆกับธนาคารกรุงศรีอร่อยมากร้านนี้กินมานานแล้วอะวันนี้อยากกินก็เลยแบบบุกไปแล้วก็รอนานนิดนึงแต่ว่าก็ฟินมีไส้ฮอทดอกด้วยแต่สาวไม่ชอบชอบเป็นของหวานไม่ชอบแบบคาวผสมมีแพนเค้กด้วยแพนเค้กก็อร่อยน่าชอบไส้ครีมผ่านไปแล้วแป๊บนึงแล้วต่อมาเป็นใบเตยอร่อยทุกไส้เลยบอกมี4ไส้ใบเตยครีมเผือกแล้วก็ไส้กรอกอันนี้แบบหวานน้อยๆแล้วก็หอมๆอัดวิดีโอตอนที่กินตอนแรกไปแล้วล่ะเพราะว่าแบบอยากกินตอนร้อนๆไงแล้วก็กลัวเดี๋ยวแบบเกิดไม่ได้เอากลับมารีวิวก็เลยอัดไว้ก่อนแล้วนี่ได้กลับมารีวิวอีก2คลิปเลยคือร้อนจริงแป้งเขาจะแบบหนาเหมือนแป้งแพนเค้กอะแล้วก็ทำเป็นโตเกียวคือเวลาเขาขายแป้งขายแพนเค้กก็คือเหมือนแป้งนี้ยังแค่ใส่เนยเยอะชิ้นนึงนี่บางคนจุกนะแต่สำหรับรุ่นใหญ่ที่กินสามอันกินได้หมดอ่ะอันนี้เพิ่งกินบุฟเฟ่มาเพิ่งกินบุฟเฟ่มาชุดใหญ่กลับมากินต่ออีกขอบคุณมากเผือกเบอร์หนึ่งเลิศมากเลิศดูดิโอ้ my god ขนาดไม่ได้กินตอนร้อนยอดอร่อยอ่ะแต่วันนี้กินตอนร้อนๆแล้วดีมากราคาถูกด้วยกล่องละ30บาทกล่องละ30บาทมี6อันแต่ที่เราสั่งแบบอยู่ที่เราสั่งเราบอกเขาได้สั่งประมาณ10ชิ้นอะโอ้ my god กินนอนโอ้มาอย่างนี้เดี๋ยวไปกินพรุ่งนี้นะเขาบอกว่าให้เว้นนิดนึงก็แบบกินอร่อยแต่ถ้ากินตรงนั้นมันจะอร่อยมากไงถ้าใครอยากไปซื้อต้องอยู่แถวหน้าห้างพิคุย่าใกล้ๆกับธนาคารกรุงศรีฝั่งเดียวกันเลยต่อไปนี้จ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆ